ครับก็รู้สึกดีใจครับก็เป็นอีกหนึ่งงานที่สร้างกำลังใจให้กับนักธุรกิจใน SME Startup ทุกๆคนครับครับเรียกว่าตอนนี้พี่กิ๊กก็มาลุยธุรกิจแบบเต็มตัวเลยใช่ครับก็ส่วนใหญ่ก็หนักไปทางธุรกิจแต่ก็ไม่ทิ้งบันเทิงครับแล้วตอนนี้มีงานอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้ก็ที่ผมทำอยู่ก็มี Payall หลักๆนะครับแล้วก็ที่เพิ่งได้รับรางวัลอันนี้ด้วยก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถใช้ในไทยได้ด้วยแล้วก็ในต่างแดนได้ด้วยก็เลยได้รับรางวัลมรดกไทยสู่มรดกโลกนะครับผมมันก็มองว่ามันก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกๆคนนะครับที่มีแอปพลิเคชันที่จับจ่ายใช้สอยนะครับแล้วก็ซื้อของถูกลงนะครับแล้วก็แถมอยากได้สินค้าจากต่างประเทศก็สามารถช้อปปิ้งในนี้ได้ด้วยครับแล้วก็มีบริหารงานอื่นๆครับงานผู้จัดก็ยังทำอยู่ครับผมตอนนี้ก็จัดให้กับทางช่อง8ด้วยนะครับมีเรื่องอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้ตอนนี้ที่ผมทำอยู่ก็มีเรื่องพ่อปลาไหลนะครับที่เป็นผู้จัดเองแล้วก็ที่กำลังถ่ายเรื่องใหม่ที่ RS เป็นผู้จัดเนี่ยก็คือเรื่องของมัจจุราชฮอลิเดย์ครับส่วนใหญ่ที่ได้รับส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นอะไรบ้างส่วนใหญ่ผมก็จะเลือกแต่ตลกๆครับเพราะว่าแบบตัวเองชอบมันไม่เครียดดีครับเข้าไปกองก็ขำอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับแล้วงานเบื้องหน้าของพี่ปีเบื้องหน้าตอนนี้ครับก็มีพ่อปลาไหลมัจจุราชฮอลิเดย์แล้วก็ภาพยนตร์2เรื่องก็คือเรื่องตุ๊กตุ๋นผู้ชาติแล้วก็เรื่องมังกรนาลีปีศาจครับครับผมก็แฮปปี้ดีครับผมครับแฮปปี้ดีก็เรียบง่ายครับแล้วก็มีความสุขดีครับครับผมก็คุยกันดีกว่าเรียกว่าสร้างของเขาเรียกว่าสร้างเชื่อเองขนาดนี้จะมีข่าวดีอะไรก็เราก็ไม่ได้ไปปิดกั้นนะครับผมแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็สร้างให้กับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ตัวเองอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าก็คุยกับคนนี้คนเดียวใช่ครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับฝากเรื่องตัว